สับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมาริสาไทยแลนด์วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ว่างมากก็เลยลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวทำผมแล้วก็เราจะมาพูดถึง translation ก็คือระหว่างช่วงอายุแต่ละช่วงอายุเนี่ยเรามีความพัฒนาหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างวันนี้รวบรวมภาพที่จะมาพูดให้ฟังแต่ละช่วงอายุนะคะมาประมาณสัก5-6ช่วงอายุที่ของมาริสานะคะเอาเป็นว่าเราเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วก็พัฒนาการในเรื่องต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาช่วยดูนะคะเข้ามาช่วยกดติดตามทุกท่านเลยนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่มือใหม่นะคะทำ YouTube ได้มีกำลังแรงใจสู้ต่อไปนะคะยาสีฟันมูสโฟมยาสีฟันแนวใหม่ใช้ได้ทุกรุ่นทุกช่วงอายุผสมผสานสมุนไพรไทยนานาชนิดและที่สำคัญด้วยปริมาณ50มิลลิลิตรเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชอบเดินทางด้วยเครื่องบินพกขึ้นเครื่องได้ง่ายสะดวกสบายหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เราไปเริ่มกันที่ภาพแรกค่ะภาพนี้จะแบบว่าเป็นกระโปโลมากภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายหลังบ้านนะคะหลังบ้านของมะลิเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนองน้ำแล้วก็แบบคือเป็นบ้านนอกอะค่ะก็จะแบบว่าเป็นต้นไม้เป็นหนองน้ำกว้างๆนะคะอยู่ข้างหลังบ้านแล้วก็ถนนเนี่ยยังเป็นถนนดินแดงคือมันผ่านมาแบบ20กว่าปีแล้วแล้วก็ทุกอย่างคือเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากมันบางภาพในสมองเนี่ยมันก็เริ่มเลือนไปแล้วนะคะก็อาจจะแบบอธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่ามันนึกภาพไม่ออกแล้วก็มันนึกคำที่เราจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าให้ทุกคนนึกภาพว่ามันเป็นบ้านนอกมันมีหนองน้ำมันมีถนนแดงเป็นขอบสาเป็นขอบหนองอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปถ่ายรูปตามต้นไม้ตรงนั้นคือตอนนั้นมันเป็นแบบว่าเทรนแบบไวแบบฟิลฟิลอะไรอย่างเงี้ยช่วงแบบโฟร์โมดกำลังดังอะไรอย่างเงี้ยภาพนี้ก็คือตอนนั้นน่าจะอายุประมาณอายุ13-14นะคะภาพนี้ก็ถ่ายกับเพื่อนสาวโอเคแล้วก็ภาพต่อมาก็จะเป็นช่วงโตขึ้นมานิดนึงอันนี้อยู่ที่อายุประมาณ17ปี15หรือ17ปีประมาณนี้ค่ะก็แบบว่าโตขึ้นมาอีกนิดนึงคือตัวสูงขึ้นแขนขาคอยาวมากนะคะเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นคือเป็นเด็กกิจกรรมว่างั้นเถอะนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของม.ต้นน่าจะประมาณช่วงม.3ตอนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนรหัสสารชดาพิเศษนะคะก็จะเป็นภาพนี้เป็นภาพที่เราไปเที่ยวกับบริษัทของ
ที่คุณพ่อทำงานด้วยที่จังหวัดอยุธยาเขาก็ไปเที่ยวพักร้อนที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ถ่ายรูปนี้มาตรงแถวแม่น้ำแควค่ะต่อมาก็จะเป็นในช่วง อายุประมาณ19 ปีตอนนั้นก็เริ่มแตกสาวแล้วผมยาวนิดหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแบบมีคือช่วงนั้นถ้าเรานึกภาพออกตามห้างสรรพสินค้ามันจะมีบูธที่คอยถ่ายสติ๊กเกอร์ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปด่วนถ่ายสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยช่วงนั้นกำลังฮิตกันเลยนะคะแล้วก็เลยแบบไปเดินเที่ยวเล่นในห้างสรรพสินค้าอย่างนี้แล้วก็ไปแวะถ่ายรูปก็เลยได้รูปนี้มานะจ๊ะต่อมาเมื่อกี้อายุประมาณสัก19เนาะแล้วก็ต่อมาภาพนี้คืออายุประมาณ20 21ประมาณนี้ค่ะตอนนั้นได้เริ่มเข้าสู่การทำงานอย่างเต็มตัวก็คือเป็นออฟฟิเซอร์ทำงานในออฟฟิศทำงานในลายผลิตในโรงงานใหญ่นะคะก็ทุกอย่างก็คือแบบพัฒนาการทรงผมเปลี่ยนไปการแต่งตัวการแต่งหน้าก็คือก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจากที่แบบว่าเด็กบ้านนอกใสๆแต่งตัวไม่เป็นอะไรอย่างนี้พอมาอยู่กับสังคมแบบว่าในเมืองในกลุ่มของคนที่เขาทำงานก็จะแต่งตัวแบบว่าในลักษณะคนทำงานเป็นสาวออฟฟิศอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็ช่วงอายุ20กว่าปี20-21ประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นภาพนี้ภาพนี้อายุประมาณ23ปีภาพนี้อายุประมาณ23ปีก็ทำงานอีกที่หนึ่งจากโรงงานเดิมแต่ว่าไปทำอีกโรงงานหนึ่งก็ยังจะเป็นงานโรงงานยังเป็นสาวออฟฟิศอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เริ่มแบบพัฒนาการแต่งตัวการทำผมหรือผิวพรรณอะไรเงี้ยคือดูแลมากขึ้นตอนนั้นฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็มีเป็นปกตินะคะอันนี้ช่วงอายุ23ปีและก็ต่อมาอายุ25นะคะก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าคุณยายที่อยู่ที่ประเทศสวีเดนได้พาไปเที่ยวที่ประเทศสวีเดนนะคะก็ไปอยู่กับคุณยายมา6เดือนตอนนั้นก็เริ่มรู้จักการแต่งตัวมากขึ้นให้ดูแบบดูเข้ากับวัยวุฒิของเราดูเข้ากับอายุดูเข้ากับสรีระอะไรอย่างนี้แล้วก็ตามเทรนด์ยอดฮิตของเขาด้วยนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นแบบว่าเริ่มเปิดสำหรับสาวๆที่แต่งตัวเป็นแบบเป็นเดรสเป็นแบบดูลุคแบบว่าไฮโซเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแนวนั้นนะคะก็จะเริ่มแบบมีใส่วงใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนนี่คือแบบแบ๊วๆใสๆไม่มีแว่นไม่อะไรแป้งฝุ่นแล้วก็แบบทิ้งนิดนึงปากแบบแดงๆชมพูแล้วก็แบบออกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบรุ่นออรุ่นแบบเด็กๆอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราโตแล้วแล้วเราอยู่กับคนที่ทำงานก็คือวัยทำงานเขาก็จะประมาณแบบ20กว่าปลายๆ30อะไรอย่างเงี้ย
ขาก็จะแต่งตัวเป็นแบบภูมิฐานเป็นสาวที่มีหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบกลืนๆไปตามเขานะแล้วก็ตอนนั้นก็คือเพื่อนๆก็ได้ไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็จะแบบเป็นประมาณนี้แนวนี้นะคะแต่งตัวเป็นเดรสเป็นอะไรนี่คืออายุ25ปีแล้วก็ต่อมาก็เป็นช่วงอายุ28ปีนะคะอันนี้คือ28ปีเนี่ยก็ยังรักสนุกรักเที่ยวอยู่ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปนู่นนี่ไปหลายที่นะคะไม่ได้อยู่ประจำไปเที่ยวเกาะช้างพัทยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับพัดจับผูก็คือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ขึ้นประกวด Miss Healthy Queen International Thailand นะคะในปี2017เราเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดแต่ก็ตุ๊กนะคะเรารู้ตัวดีแหละแต่ว่าเพื่อนๆให้แรงเชียร์แรงใจเราก็แบบว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นแบบเวทีใหญ่นะคะเวทีใหญ่มากก็เราทำเต็มที่อ่ะมันจะยังไงมันก็แบบเต็มที่แล้วเราขอแค่ให้เราแบบไม่พลาดก็คือไม่ล้มไม่ขายหน้าแค่นั้นพอเอาแบบไม่สวยก็ช่างแต่แบบขอเดินไม่สะดุดไม่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ลื่นพลงแค่นั้นพอก็ภูมิใจนะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคือไปแบบส่งกำลังแรงใจให้เราก็แบบว่าตื่นเต้นมากนะตอนนั้นคือมือไม้สั่นหมดมือนี่เปียกเหงื่อไปหมดเลยตื่นเต้นเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยพอเราขึ้นไปหรือจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือจะอะไรเนี่ยเราก็ต้องฝึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในวันนั้นน่ะรองเท้าขาดด้วยตอนที่ลงจากเวทีโชคดีมากที่ไม่ได้ขาดบนเวทีเพราะถ้าขาดบนเวทีคือแบบจะขายหน้าแบบสุดๆแต่ไปขาดตอนที่ก้าวลงบันไดขั้นสุดท้ายพอดีแล้วก็พี่ที่เขาดูแลหลังวิธีเขาก็ช่วยแบบพยุงเราคือโชคดีมากวันนั้นนะคะนี่คือช่วงอายุ28ปีต่อมาก็เป็นช่วงอายุ29ปีก็มาเที่ยวกับเพื่อนๆที่เกาะสมุยแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบดวงอะเรียกว่าเป็นดวงเป็นช่วงดวงแบบดวงไม่รุ่งเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำงานมาเที่ยวเงินหมดเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนก็นั่งปรึกษากันว่าเอายังไงดีเพราะว่าถ้าเราจะกลับก็คือเราก็ต้องมีเงินเราก็ต้องทำงานหรือถ้าเราอยู่ต่อเราก็ต้องเช่าห้องเพราะว่าตอนมาแรกๆคือไปอาศัยเพื่อนอยู่แล้วทางเจ้าของหอเขาก็ไม่โอเคเพราะว่ามันอยู่กันเยอะเราก็จำเป็นจะต้องย้ายห้องออกนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปหางานแต่ว่าเป็นงานที่ไม่ต้องแบบฟิกมากไม่ต้องยืน8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนแนวนี้เราเป็นแบบอย่างนี้แต่ใช่ไหมเราก็อยากจะแต่งสวยอะไรก็ได้งานอะไรก็ได้ที่แต่งสวยแล้วก็ได้ยืนเฉิดฉายได้อะไรแบบเนี้ยเราอยากทำก็เลยนัดกันลองไปทำที่คาบาเร่โชว์ไหมเราก็เลยได้ไปทำงานที่คาบาเร่โชว์ตอนนั้นคือส่วนใหญ่แล้วอะทุกคนที่เป็นสาวประเภท2ที่เป็นกระเทยเนี่ยจะมีพื้นฐานไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งจะอาจจะเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยรำอะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีมาเป็นพวกแบบกิจกรรมประกอบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีพื้นฐานอยู่แล้วเราก็มีพื้นฐานนั้นมาทีนี้มันก็ไม่ได้ยากสำหรับเราเพราะว่าแต่ว่า
ามันเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่หมอลำมันไม่ใช่แดนซ์ที่เราเคยแบบฟาดแดนซ์ตีลังกาเมื่อเหมือนช่วงตอนที่อายุ17ปีอันนั้นคือเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเชียร์ลีดเดอร์เป็นแดนเซอร์ไซด์แบบคืออีกแนวนึงอันนี้จะเป็นแบบจินตลีลาเป็นโชว์แบบอลังการขึ้นมานิดนึงนะคะคล้ายแบบจะว่าเชิงแบบก๊อตจักรพันธ์มันก็อันนั้นคือมันก็มากไปมันไม่ถึงขั้นนั้นมันจะอยู่ในแนวแบบพอดีเข้าจังหวะเข้าเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้ตรงนั้นได้รวดเร็วด้วยพื้นฐานของเราที่เรามีมาก่อนมันก็เลยให้เราเนี่ยมีพัฒนาการมีประสบการณ์มีอะไรที่มันแบบเก็บได้เร็วอะเก็บได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วนะคะตอนนั้นในช่วงอายุ28ปีเราผ่านมาในแต่ละช่วงอายุคือมันก็สะสมมาเรื่อยๆนะคะว่าอะไรเป็นยังไงการแต่งตัวการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกินฮอร์โมนในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวพรรณนู่นนี่คือทุกอย่างเลยมันผ่านมาแล้วเราก็เรียนรู้มาเรื่อยๆจนมาตอนนี้เราแต่งตัวเป็นเรานู่นนี่นั่นเป็นเราอะไรเงี้ยทุกคนที่อยู่รอบตัวเราคือเขาก็จะช่วยสอนเราแล้วถ้าเราไม่ปิดกั้นเราก็จะเรียนรู้ได้เยอะเราก็จะมีเทคนิคมีความสามารถใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะนะคะโอเคและก็มาสุดท้ายสุดก็คือช่วงอายุ30ก็คือปีนี้30ปีนี้ค่ะขึ้นเลข3แล้วนะคะอันนี้คือ30ปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่าหลังจากที่โควิดเข้ามาพวกเราทุกคนก็หมดงานเพราะว่าทางประเทศเนี่ยทางประเทศของเราก็คือต้องปิดเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดนะคะเข้าออกคนที่อยู่ในประเทศก็คืออยู่ในประเทศพักรักษาตัวหรือไม่มีโรคแล้วถึงจะกลับประเทศแล้วกลับประเทศได้จนถึงวันนี้ก็น่าจะเข้าประมาณ6หรือ7เดือนแล้วก็ยังมาไม่ได้นะคะคือมาได้แต่ก็ต้องทำตามกฎของเขากักตัวกักบริเวณครบ14วันไม่มีอาการไม่มีอะไรก็สามารถเที่ยวเมืองไทยได้ปกตินะคะทีนี้พอเราไม่ได้ทำงานแล้วเราอยู่แต่บ้านก็มีแค่คอมพิวเตอร์มีแค่มือถือที่จะเป็นเพื่อนเราแล้วก็มีเพื่อนๆออนไลน์ที่ได้พอได้คุยกันให้มันคลายเหงาไปในแต่ละวันนะคะแล้วก็มีสิ่งนี้ก็คือ YouTubeจริงๆอ่ะมีช่องนี้ตั้ง5ปีก่อนแล้วไม่แน่ใจว่า5ปีก่อนเนี่ยเขาเริ่มแบบมีค่าตอบแทนอะไรนี้หรือยังแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันกำลังดังมากในพวกเรื่องของในเรื่องของโคเวอร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงเราก็แบบว่าอยากจะลองถ้าเผื่อว่าเสียงมันดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อนะเผื่อว่าเสียงเราดีแล้วไปเข้าหูใครเขาอาจจะมาทาบทามเราไปร้องเพลงกับวงเขาไหมไปเรียนร้องเพลงไหมอะไรอย่างงี้เพราะเราก็อยากจะแบบแอคทีฟตัวเราเองออกไปจากจุดนี้เหมือนกันนั่นคือแบบก็เลยแบบช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรเอาช่องกลับมาแบบรีโนเวทมาทำละกันก็เลยมาหาคลิปมันก็มีคลิปที่เราแบบไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ย
ไปสิงคโปร์เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาลงเอาไว้ดูเองบ้างเอาไว้แบบแบ่งปันบ้างว่าเออถ้าเพื่อนๆอยากจะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้มาศึกษาจากคลิปวิดีโอเราว่าไปการซื้อตั๋วการจองที่พักการเดินเที่ยวระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยนู่นเยอะแยะมากมายก็ได้ให้เป็นได้ศึกษากันแบบนั้นนะคะอายุ30ปีก็ไม่ได้มีอะไรก็จะเป็นอยู่บ้านเป็นแม่บ้านค่ะเพราะว่าไม่มีงานก็จะต้องอยู่บ้านทำงานบ้านทำความสะอาดบ้านกินจนอ้วนแล้วค่ะตอนทำงานน้ำหนักอยู่ที่52หรือ53ตอนนี้63ทะลุ64คืออ้วนไม่ใช่อ้วนแบบอ้วนมากมายแต่ก็อ้วนนะคะเสื้อตัวนี้เคยใส่แล้วแบบไม่ตึงขนาดนี้นะจริงๆอันนี้ตึงมากแล้วแบบหน้ากลมมากหน้ากลมมากค่ะจริงๆนี่คืออายุ30ปีเพื่อนๆล่ะอายุเท่าไหร่กันบ้างตอบมานะแล้วเจอกันในคอมเมนต์ค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีคำแนะนำดีๆในเรื่องของการถ่ายวิดีโอหรือว่าเทคนิคต่างๆในการทำ YouTube ก็แชร์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะรับรองว่าจะเข้าไปอ่านทุกคนแล้วก็ว่างๆจะแวะเวียนไปหานะคะทุกอาจจะแบบไม่ได้รวดเร็วทันใจแต่ก็จะพยายามไปหาทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe ตรงนี้นะคะถ้ากลัวปุ่มสีแดงๆก็กดตรงมุมนี้มุมจอเนี่ยที่มันขึ้นว่า Subscribe เขียวๆเนี่ยกดสีเขียวไม่ต้องกดสีแดงจะได้ไม่ดูน่ากลัวกดกระดิ่งด้วยโอเคป่ะนี่ไปแล้วค่ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าน่าจะเป็นการนำเสนอการทำไข่ตุ๋นแล้วรอติดตามชมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย